การลงมติของรัฐสภาเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่กลับสู่ส.ส.บัญชีรายชื่อจากหาร100ที่กรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่นำเสนอและเป็นต้นร่างที่ผ่านหลักการในวาระแรกมาแล้วเป็นหาร500ที่เสียงข้างน้อยเสนอจนพรรคฝ่ายค้านที่เสนอร่างแก้ไขโวยวายเป็นมติอัปยศไม่ได้ทำเพื่อออกแบบระบบการเลือกตั้งที่ดีให้กับประชาชนแต่เพื่อตอบสนองความต้องการสืบทอดอำนาจและต้องลุ้นกันต่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะไปจบในรูปแบบไหนเพราะแม้จะโหวตผ่านไปแล้วในวาระ2แต่ยังมีขั้นตอนตามมาตรา132ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งได้หรือท้ายที่สุดอาจจะต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกับที่นายแพทย์ระวีมาชมาดลหัวหน้าพักพลังธรรมใหม่และแกนนำหลักในการต่อสู้ในการเจรจาทำความเข้าใจเพื่อนสมาชิกรวมถึงการต่อรองกับผู้มีอำนาจจนนำมาสู่การเปลี่ยนสูตรเคยพูดเอาไว้ว่าสูตรหาร500ยังไม่ถูกตอกฟ้าลงและสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารซึ่งจนถึงวันนี้ก็เป็นจริงแล้วฝ่ายเสียงข้างน้อยหาร500ได้เฮไปก่อนจนจบขบวนแลนสไลด์เริ่มสั่นสะเทือนแต่จะได้เฮไปตลอดรอดฟังหรือไม่ก็คงต้องรอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ส่วนความดีความชอบในการต่อสู้ประลองกำลังระหว่างหาร100และ500ครั้งนี้ก็ต้องยกให้กับหมอระวีที่ได้ทุ่มเทมาตั้งแต่ต้นเชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามว่านายแพทย์ระวีเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเพียงคนเดียวของพรรคพลังธรรมใหม่บทบาทก็ไม่มากจะมี power หรือมีเส้นสายทางการเมืองได้อย่างไรจึงสามารถโน้มน้าวใจให้หลายฝ่ายมาออกับสูตรหาร500ได้ก็ต้องบอกว่าคุณหมอนักการเมืองรายนี้มีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเกิดเมื่อวันที่9ธันวาคมพ.ศ.2496ที่อำเภอเมือง101จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและในระหว่างกำลังศึกษาได้มีส่วนร่วมในการชุมนุมทางการเมืองเดือนตุลาคมปี2516และปี2519เริ่มต้นทำงานทางการเมืองด้วยการสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังธรรมของพลตรีจำลองศรีเมืองไต่เต้าจากประธานสาขาพรรคเป็นกรรมการบริหารพรรค3สมัยก่อนได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรคพลังธรรมจนกระทั่งพรรคพลังธรรมยุติการดำเนินการไปในปี2550จากนั้นก็เคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนเข้าร่วมชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและเข้าร่วมงานกับพรรคการเมืองใหม่ก่อนที่จะยื่นขอจัดตั้งพรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคพลังธรรมใหม่เมื่อปี2561และรับตำแหน่งหัวหน้าพรรคกระทั่งปี2562ได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเข้าสภาเพียงหนึ่งเดียวของพรรคมีบทบาทร่วมสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและเมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหมอระวีเป็นผู้มีบทบาทในการยื่นคำร้องว่าถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพจากการแก้ไขกลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบก่อนจะมาสวมบทแกนนำต้านสูตรบัญชีรายชื่อหาร100เพื่อแลนสไลด์ของเพื่อไทยและเป็นจังหวะเหมาะเจาะพอดีกับการที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้านและกลุ่มพรรคเล็กอื่นๆในนามกลุ่ม16ที่สนิทสนมกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมาของผู้นำรัฐบาลออกมากดดันทำให้เกมต่อรองสูตรบัญชีรายชื่อถูกโยงกับโหวตซักฟอกเกิดการเปลี่ยนแปลงในที่สุด